สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทิกคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีคัดลอกและวางข้อความศิลปะอีโมจิเพื่อส่งให้เพื่อนอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Emoji Art E-M-O-G-I เว้นวรรค A-R-T เสร็จแล้วก็ค้นหาหลังจากนั้นก็นะเลือกแอปตัวนี้นะครับแตะเข้าไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ Emoji Maker Emoji Art ติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานพอมาถึงหน้านี้แตะที่ Start อนุญาตมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้มันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับอย่างเช่น Animal ก็คือสัตว์ใช่ไหมเราก็แตะเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะของอิโมจิที่นะสร้างเป็นรูปแบบของสัตว์ต่างๆนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแมวเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเราดูหมวดหมู่อื่นนะครับแบกออกไปครับสมมุติตรงนี้Days หรือว่าวันสำคัญเราก็แตะเข้าไปถ้ามันขึ้นแบบนี้นะให้คุณผู้ชมตอบว่า Not Chris นะครับก็จะเป็นวันพ่อวันแม่นะครับวันสำคัญต่างๆนะครับผมจะมีในส่วนของวันปีใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรวันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยคริสต์มาสนะครับผมแบกออกไปดูในหมวดอื่นบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่หลายหมวดครับอย่างเช่นอยากจะบอกสวัสดีตอนเช้า Good Morning เราก็เข้าไปนะครับเลือกในส่วนของอีโมจินะครับที่เราจะส่งให้เพื่อนนะฮะที่เป็นลักษณะของข้อความศิลปะนั่นเองนะครับเป็นการทักทายกันตอนเช้าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการส่งให้เพื่อนนะครับสมมุติผมขออนุญาตเป็นวันสําคัญก็แล้วกันนะครับเป็นวันคริสต์มาสเนาะผมก็เลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมต้องการที่จะส่งในส่วนของอีโมจิที่เป็นลักษณะของวันคริสต์มาสนะครับเนี่ยฮะ Merry Christmas ให้กับเพื่อนนะแล้วก็แตะไปตรงนี้สัญลักษณ์การคัดลอกนะครับผมแตะไปนี่ครับมันบอกว่าcopy to keyboard หมายความว่าเก็บไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปใดแอปหนึ่งนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Messenger นะครับที่เราจะส่งข้อความนี้ไปให้เพื่อนเราก็เข้าไปได้เลยนะอย่างเช่น LINE นะครับสมมุติเนาะเข้าไปที่ LINE แล้วก็เลือกไปที่ห้องเพื่อนที่เราจะส่งหลังจากนั้นก็แตะไปที่นะช่องที่เราเขียนข้อความนะครับผมแตะนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับใช้นิ้วแตะค้างไว้ที่ช่องอะไรนะช่องเขียนข้อความนะครับผมแตะแล้วมันจะขึ้นคำว่าวางนะครับเนี่ยเราก็แตะคำว่าวางเลยปุ๊บนี่นะครับก็จะมาแล้วตรงนี้แต่ยังไม่ได้ส่งนะฮะให้เราดูก่อนนะครับผมมันจะมีข้อความหรือว่าเนี่ยฮะลักษณะเป็นเหมือนกับที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับให้คุณผู้ชมลบออกเลยนะครับตรงนี้คือส่วนเกินถ้าเกิดเราส่งไปเลยโดยไม่ลบตรงนี้ออกมันจะมีชื่อเว็บไซต์นะครับปนไปด้วยมันจะทำให้ข้อความที่เราส่งไปนั้นไม่สวยงามนะครับเราก็ทำการลบออกเลยนะครับคุณผู้ชมให้เหลือไว้ข้อความคำว่า Merry Christmas พอนะครับพอเราลบในส่วนของชื่อของเว็บไซต์ออกแล้วหมดแล้วนะครับเราก็ส่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมส่งตามปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีคัดลอกและวางข้อความศิลปะอีโมจิเพื่อส่งให้เพื่อนฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tricks for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ